มวยคู่ที่สองขอกราบเรียนเชิญครับค่ะเชิญทางด้านนะคะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งนะครับกับคู่ที่สองครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักกันไว้67กิโลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่2เราใช้ดร.เสน่ห์นวลจันทึกให้คะแนน3ท่านมีศรีนินทร์มีเพชรสมยศมงคลเดชและสังคมยมคำลือการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญวรคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.จันรงสุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์นายขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงมาจากบราซิลครับฝ่ายน้ำเงินมาจากเมียนมานะครับก็เป็นอเมริกาใต้กับเอเชียครับคู่แรกจากยุโรปครับวิกเตอร์พรอมสเปนเป็นฝ่ายชนะเทคนิคนอกเอาไปนะครับก็มาให้กำลังใจกันครับเอมเมอร์สันบราซิลกับกราวมินเฮืองจากเมียนมาวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกับการแข่งขันในครั้งนี้ดร.มนพตั้งเพชรสิริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษศิลป์จากสถาบันการพลักษาจังหวัดชัยภูมินะครับนี่จบดร.จากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรุ่นเดียวกับท่านนายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยดร.ชนรงค์สุหงษานะครับนี่ถือว่าเป็นกีฬา 100% ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการพนันครับดูศิลปะมวยไทยตั้งแต่ลำได้ไหว้ครูนะครับจนกระทั่งนะครับการชูมือใครคือผู้ชนะเดี๋ยวดูครับโอ้ฝ่ายน้ำเงินนี่ถ้าไม่บอกก็ต้องว่าเป็นมวยไทยเลยล่ะครับหน้าตาเหมือนคนไทยเลยครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับก็ดูกันที่นวมเป็นหลักเลยครับฝ่ายแดงใส่นวมสีแดงฝ่ายน้ำเงินใส่นวมสีน้ำเงินครับยกที่1ของมวยคู่ที่2ครับน้องมิ้นครับโดย The Agency Group ส่งเข้าประกวดนะครับแจ้งยกที่1ของมวยคู่ที่2